ก็จะเป็นเงื่อนที่เราเวลาดึงปุ๊บมันก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าวันนี้นะครับผมมาอยู่ป่าแห่งหนึ่งทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยวันนี้นะครับก่อนจะไปรับชมผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆท่านใดอยากพูดคุยใกล้ชิดมากกว่านี้ผมก็ฝาก LINE OA เข้าไปเพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากกว่านี้นะครับลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แล้วโอเคครับผมวันนี้ผมจะทำอะไรกินบ้างแล้วผมจะค้างแรมแบบไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับงานแรกนะครับที่ผมจะต้องทำก่อนที่จะสร้างที่พักพิงชั่วคราวนะครับนั่นก็คือการเคลียร์พื้นที่นะฮะนี่ก็จะเป็นร่องรอยนะของน้ำป่านะครับพัดเอาพวกใบไม้นะฮะพวกไผ่นะครับมาติดที่ต้นไม้นี้ตอนแรกนะครับผมได้เอาก้อนหินโยนลงไปดูแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่มีสัตว์อะไรนะฮะเพราะว่าเงียบสนิทเลยนะครับผมขวานเริ่มจะไม่คมแล้วนะครับสงสัยต้องหาเวลารับหน่อยเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเคลียร์พื้นที่ตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ผูกเปเพราะว่าใกล้จะค่ำแล้วผมจะต้องหุงข้าวนะวันนี้ผมเอาข้าวมาหุงนะครับเดี๋ยวเราไปหาฟืนเพื่อก่อไฟกันเลยดีกว่าครับThank you.
โว้ใช้ได้เลยครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือเศษหญ้าเศษใบไม้นะครับดูมันเหมือนจะไม่มีค่าแต่มองลงไปลึกๆนะฮะเศษไม้เศษใบหญ้านี่นะครับคือตัวเริ่มต้นในการจุดไฟของการมาแคมปิ้งในป่าสำหรับผมเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เชื้อเพลิงมาฮะเดี๋ยวเราจะเอาหินจุดไฟนะครับจุดลองดูนะฮะโว้โหโหไม่แล้วครับนี้ผมก็เอาไข่มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราทำเมนูอะไรนะก็รอดูนะครับผมประมาณนี้พอนะครับข้าวเราไปซาวน้ำก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเริ่มผูกเปย์แล้วครับ
เงื่อนตัวนี้นะครับเราไม่ต้องไปมัดข้างบนนะเราแค่ออกแรงดึงนะครับเชือกมันจะล็อกเองโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะแล้วก็ปล่อยครับใช้ในกรณีที่เราไม่อาจที่จะปีนขึ้นไปมัดข้างบนได้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กำลังผูกสายเปนะฮะเปตัวนี้นะครับเราไม่ต้องมัดแค่เอาเชือกฮะร้อยเข้าห่วงก็เรียบร้อยแล้วครับค่อนข้างมืดนะฮะกว่าจะเซตแต่ละอย่างนะครับก็ใช้เวลาเหมือนกันเวลาจริงกับเวลาทำคลิปนี่มันคนละเวลากันเลยนะฮะกว่าจะสร้างได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับระหว่างผูกเปผมก็จะมาเรียกว่าแนะนำดีกว่านะครับไม่ใช่สอนนะครับเพราะว่าความรู้พวกนี้นะครับมีอยู่ทั่วไปนะบนอินเทอร์เน็ตผมก็แค่เอามาทบทวนให้พี่ๆเพื่อนๆกันนะครับก็จะเป็นเงื่อนที่เราเวลาดึงปุ๊บมันก็หลุดเลยเป็นเงื่อนที่ผมใช้อยู่เหมือนกันนะฮะขั้นตอนการทำนะครับเราก็ทบนะฮะทบเชือกอย่างนี้ทำเป็นบ่วงอย่างนี้ฮะมันจะมีด้านผมเรียกว่าด้านขวาด้านซ้ายจริงๆมันเป็นปลายตายนะครับเราก็ทบเชือกแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปในบ่วงสอดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเชือกด้านซ้ายมือนะฮะทบอ้อมบ่วงด้านบนของตัวมันนะมาได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เอาเชือกซ้ายมือนะครับขดเหมือนตอนแรกเลยสอดเข้าไปในบ่วงด้านบนอย่างนี้แล้วก็ดึงเชือกซ้ายมือทีแรกนะครับค่อยๆดึงค่อยๆจัดนะฮะค่อยๆดึงจนมันตึงนะครับโอเคครับแน่นแล้วดูนะครับนี่นะไม่หลุดเลยครับแต่เวลาเราจะดึงออกนะดูนะครับเราก็แค่ดึงปุ๊บโอเคมันก็ออกได้โดยอิสระนะครับเดี๋ยวเราไปผูกเปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวก่อนไปผัดข้าวนะครับผมก็จะมาแช่เครื่องดื่มนะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับผมพกเครื่องดื่มมาด้วยนี่เป็นเป๊ปซี่นะครับเป๊ปซี่กินเป๊ปซี่นะครับวันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเบียร์ได้อะไรก็ค่อยว่ากันนะฮะวันนี้เราเอาเป็นเป๊ปซี่นะครับปล่อยให้มันแช่อยู่ในแม่น้ำนี่นะเย็นๆหวังว่ามันก็คงจะเย็นลงนะ 1-2 องศาก็ยังดีนะฮะตอนนี้ข้าวเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะทำเมนูนะข้าวผัดนะครับสังเกตว่าผมเอาไข่มานะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับดูผักนะครับเหี่ยวแล้ว
นี่ครับวัตถุดิบที่ผมเอามาด้วยโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงก่อนนะครับอันนี้ผมก็มีกระเทียม ผมจะทุบกระเทียมก่อนเรียบร้อยแล้วคะนะน้ำมันสักนิดหน่อยนะนี่นะครับฝีมือการหุงข้าวถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีฮะไม่ไหม้นะครับผมก็จะหุงแบบไม่รินน้ำนะนี่ก็เป็นข้าวแข็งนะครับสำหรับผัดใส่ไข่ไปแล้วนะครับโอ้ร้อนร้อนเดี๋ยวไปเอาถุงมือก่อนนะโอเคครับจังหวะนี้ฮะเราจะใส่ข้าวไปแล้วนะครับซอสปรุงรสครับอูมามิต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่นะครับผมคะน้ามะเขือเทศนะกว่าจะขึ้นมาได้โอเคครับผมโหฟันเยอะมากเลยฮะตอนนี้นะครับข้าวผัดผมนะครับก็สุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันเลยครับเป็นไงครับพี่ๆเพื่อนๆข้าวผัดของผมน่าทานไหมครับถ้าใครอยากจะมากินด้วยกับผมนะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวเราได้เจอกันนะครับมากินข้าวด้วยกันครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนโอ้ยน้ำมันหนาวนี่ครับรางวัลของผมกับบรรยากาศตอนนี้วันนี้มันไม่ค่อยหนาวนะฮะไม่รู้เป็นอะไรครับหนาวได้ประมาณสัก 4-5 วันครับแล้วก็กลับมาร้อนอีกแล้วสงสัยนะครับคืนนี้อาจจะไม่ได้เปิดถุงนอนนะอาจจะนอนเลยนะครับถ้าหนาวจริงก็ค่อยเอาถุงนอนออกมา
วันนี้นะครับผมผัดข้าวนะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวก็จะเก็บไว้อิ่มแล้วครับตอนนี้เรามาดูเป๊ปซี่ของเราดีกว่าครับว่าความเย็นมันจะลดลงไหมความรู้สึกเหมือนประมาณน่าจะลดลงประมาณสักองศาหนึ่งฮะ2 องศาครับเดี๋ยวเราลองชิมด้านในเลยดีกว่าโอ้โหนี่รางวัลของผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการแคมปิ้งในป่าชั่วคราวช่วงเช้านะครับจะเป็นอย่างไรบ้างโปรดติดตามตอนต่อไป EP 2ผมจะลงในวันที่1มกราเพื่อเป็นของขวัญสำหรับพี่ๆเพื่อนทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนผมและถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆท่านใดมีคำแนะนำหรือว่าข้อสงสัยโปรดจะเก็บไว้ในใจนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยผมจะเข้าไปอ่านและตอบทุกคอมเมนต์และถ้าใครอยากพูดคุยใกล้ชิดมากกว่านี้ผมก็ฝาก LINE OA เข้าไปเพิ่มเพื่อนที่ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา1 ทุ่มตรงกับผม JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าขอให้เรื่องร้ายๆหมดไปกับปีนี้แล้วเรื่องดีๆเข้ามาในปีหน้ากับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ